ใส่สีเหลืองบ่อยมากใช่หรอเหลืองเขียวเนี่ยถ้าไปต่างเขาจะเป็นหมดเนี่ยเล่นไม่อยากกินก็บอกให้น้องพี่เมย์กินทันทีกับก่อนลองมาเลยอร่อยมากอันนี้ของใครคะใส่เว็บยังเว็บแล้วครับถ้าพูดกับพี่รุ่นเหมือนกันหยิบบุญเด็กเนี่ยเมื่อเขาปกติแหละพี่เมย์นี่เองมากกว่ามีเราโหดกว่าอยู่ของเที่ยจะเกี่ยวจริงๆนะฮะของเที่ยนะโอ้ยเกี่ยวแต่ก่อนปีที่แล้วเราไม่แก่ถ้าไปดูในรูปนี่ก็คือรูปก็คือเด็กแต่วันนั้นดนตรีคนหนึ่งแบบเท่ๆขาวคนนี้เยอะก็เครียดเหรอเครียดปีนึงว่าความเครียดนี่มีปัญหาเกิดขึ้นเยอะมากแต่ไม่เข้าโรงพยาบาลมันปวดหัวก็ตื่นขึ้นมาแบบก็เริ่มแบบวางแผนพอวางแผนก็จะเริ่มเครียดกินข้าวแบบนี้จ้ะนี่ก็อร่อยกะเพรามันได้เยอะโคตรเยอะได้เยอะแล้วตอนแรกๆมันไข่ล้าวเลยอ่ะนี่หมดไม่เยอะตื่นเต้นไข่น้องรู้เลยดนตรีขึ้นปุ๊บโอ้ตื่นแล้วนะแต่มกอยู่ในผ้าห่มแสบตาเมื่อคืนเองห้องน้องผู้หญิงดับปะดับเราดับเนาะหนาวแบบหัวร้อนอ่ะไม่รู้เรื่องเลยหนาวทั้งคืนอ่ะไม่เคยรู้เรื่องน้องนอนไหมครับแต่มันก็หลับตื่นแล้วเขาเปิดไฟอีกรอบหนึ่งนะกลางคืนเปิดไหมอ่ะไม่รู้หรือว่าเปิดไฟบุบเปิดนานนั่นแหละแล้วสัตว์ตามนะวันนี้หรอไม่ใช่ตอนเมื่อคืนนอนทุกคนต้องเอาผ้าคลุมโปงอ่ะมันแบบเข้าโชคดีนอนคลุมโปงอยู่แล้วจันนะใช่เอ็มเป็นคนนอนคลุมโปงอยู่แล้วที่บ้านนอนแบบอย่างเงี้ยเลยอ่ะตั้งแต่มานี่ไม่เคยฝันไม่เคยตื่นกลางดึกแบบเป็นอะไรที่ทำได้ไงหายใจไม่ออกอ่ะเอ็มฝันแต่ไม่เคยตื่นกลางดึกหลับตลอดไม่เคยฝันนี่ไม่เคยเลยพี่สักนิดก็ไม่ฝันเรื่องอะไรฝันเรื่องอีกรายการเลยกูใช่อ่ะฝันเป็นแปดอ่ะโอ้โหแต่คนที่เหลือคือแบบเด็กกินๆนี่เลยที่เข้าไปด้วยมีกินๆนี่เลยเมื่อกี้ตัดผมเงี้ยตัดผมทรงแบบติ่งเด็กติงไงตลกอ่ะคือแบบเร็วนี่เธออะไรวะเฮ้ยถ้ามันนี่หรืออะไรเนี่ยอยู่ตลกว่ะตลกคือที่เข้าไปเกียนหมดหนึ่งในเรียนคือคิวเด็กตัดทรงนักเรียนเงี้ยทุกคนอ่ะผู้ชายผู้หญิงเลยอะไรแล้วก็ไม่ได้ฝันต่อจำไม่ได้ละจำไม่ได้ละดีละพอละว่าฝันต่ออีกพังจริงมันได้ทันที่พังที่ฝันตอนพังที่มันเล่าเลย Morning กิ้งยังกิ้งตอนนี้ไม่ทันไหมหรือไงไม่ทันละไข่ออกมาจะหมดฟองแล้วลูกนั่นสิไม่แกะไข่ทุเรศอีกแล้วอ่ะหลังเนี่ยทำอย่างเงี้ยปั๊บหนึ่งปั๊บหนึ่งแล้วก็เร่งกระดับเรื่องแบบนี้เอาขึ้นมามันก็จะแตกสลายเลยจริงเหรอมันไม่ง่ายหรอกพูดเหมือนงานพี่แม็กทำแบบเดียวพี่แม็กไม่ต้องตอกเลยวางแป๊บวันนั้นปอนทำแล้วเป็นไงครับเจอพี่ปอนทำไม่ค่อยกล้าทำเลยหรอทำไมอ่ะติดมือเลยสิมาว่านี่เดี๋ยวพี่จะทำอะไรให้ดูพี่จะทำอะไรดูหยิบแล้วมาเป็นไงที่พุ่งใส่หลังด้วยเนี่ยกาดเกลืออะไรพุ่งใส่หลังน้ำนิดเดียวเต็มอ๋อเมื่อวานพื้นเปียกสัมผัสได้ถึงความเย็นคือตอนแรกไม่คิดว่าจะคายออกมามีการคายออกมาต่อด้วยจ้ะโหสำลักอะคันคลองอะใครตื่นแครสได้เวลานอนแล้วเฮ้ยลูกเพิ่งตื่นไม่ใช่หรอได้เวลานอนไม่ระบายอะแต่เสียงคิวไม่ค่อยโอเคนะเธอเป็นหลับพยายามเป็นกินครับผมพี่อย่าคิดว่าไม่สบายเลยถ้าพี่คิดว่ามันไม่สบายมันก็ไม่สบายมันไม่หายนะพี่ไข่แต่ไม่แกะยากนะไม่ต้องกินหรอกตรงนั้นอ่ะกินเป็นน้ำชัวร์ดูจากรองเท้าการเดินใช่นะวันนี้เดินอืดพูดอะไรอยู่ชมรมอะไรอะคูติกเซลล์อะคูติกชมรมเซ็กซี่ครับเอาไอ้น้องมาตีข่าวหอนที่ร้านมาซื้อกับพี่พับไปเล่นอุปกรณ์สีแดงๆนี่อะไรตอนนี้จะเป็นลมหลอกชมรมอะไรนะเนี่ยสองเดือนเฮ้ยดูน้องดูไหนมีด้วยถ้าเป็นของเอาเดือนครับดูเห็นไหมต้องดูเลยครับมันไม่ดูพวกเลยตอนแรกต้องดูนะครับต้องดูทางไออะต้องดูครับต้องดูนกดูไม้ไม่หรอกมั้ยตรงนี้นี่เยอะดีปกติผมเขาเป็นประชาชนเลี้ยงเนี่ยร้านไม่เดี๋ยวเขาไปออกเองเก็บฝากไปเพราะสมัยก่อนโอ้โหดูดนตรีอย่างนั้นคือมานั่งห้องเปล่าห้องเปล่าแล้วก็นอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ของจันไม่นะของจันมีเช็คชื่อครับแต่เราว่ามันเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆอยากกินอ่ะก็มีแบบบางร้านด้วยบางทีเขาเอาตัวในกรุงเทพมาเล่นนะใช่โกพี่แฮปปี้เลยร้านจริงมากรู้จักพี่แฮปด้วยเหรอก็เล่นด้วยกันก็รู้จักกันพี่แฮปก็แต่งเองอีกเสียงโอ้ยจริงดิทำไมรอบมันกลมจังรู้จักทุกคนเนี่ยพี่แฮกพี่เบิร์ดอุ้ยพี่เบิร์ดของชายนะครับไม่ใช่เบิร์ดของเนี่ยรอบพี่แฮกเป็นร่างสุดยอดของเราจริงเลยพี่แฮกคือที่สุดคือโหดแล้วอ่ะคือวงเป็นร่างสุดยอดเลยอ่ะวงเขาเจ๋งมากคือนั่งทุกวันต้องมีคนโทรมาให้เล่นทุกวันพี่แฮกอ่ะกูยังโทรไปหาเขาบ่อยๆเลยพี่แฮกแทนให้หน่อยพี่แฮกแทนตอนนี้แกไม่รับประจำลูกชิ้นหายแกรับงานนะลูกชิ้นหายไปเลยเอาดิเก่งมากรู้จักตอนโครงการดีเจปาร์คก่อนงานหน้าครับมายม.5จะเป็นตอนที่นั่นนะทำให้รู้จักคำว่าเก่งที่ด้านเก่งเป็นไงชัดเจนมันไม่เก่งธรรมดาเก่งเทพอะไรหรอไม่พี่คนนั้นพี่เขารู้จักกูเขารู้จักรับแทนอย่างเดียวเลยเหรอก็เขาเคยประจำแหละแต่เขาบอกว่าเขาพักเพราะว่าเขาทำวงนะออกอัลบั้มแล้วรับประจำแต่ว่าก็ไม่แทนทุกวันอ่ะคือนั่งปีสองมาทุกวันพุ่งปีสองครับผมรู้จักพวกพี่ EQ ป่ะคุ้นๆ EQ พี่แก้วทุกวันมาได้ชอบไปแบบว่าการกุศลเกี่ยวกับแมวคือเมเจอร์ที่อะไรเงี้ยคือแบบเราจะไม่ชอบคนแทนเลยอ่ะ อบคนแพนอ่ะเดี๋ยวก็อยากแพนไงบอกเลยดังไม่เคยอยากแพนพี่ถ้าเราจะแพนคือเราต้องเก่งพอสมควรอ่ะเล่นเราไปใส่กรอบพี่น้ำไปไหนอ่ะนั่นดีพี่หายอยู่ไม่ได้หมายถึงคนไม่ได้หมายถึงเราไปแทนเขาหมายถึงเขาอ่ะมาเรียกคนอื่นไปแทนรู้สึกว่าเรียกเราไปแทนเขาอ่ะหรือว่าเรียกคนอื่นไปแทนอ่ะรู้สึกว่าเขาไม่รับผิดชอบต่ออาชีพของเขาไม่หรอกบางทีเขาก็นึกออกว่าคนมันครับคนนี้เขาทำเป็นอาชีพหลักเขาทำ7 วันถูกไหมวันละ3 รอบสมมติวันละ3 รอบ7 วันมันต้องมีแบบสมมติไปต่างจังหวัดเงี้ย1 อาทิตย์ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยก็ต้องแบบอีเวนต์เข้าปุ๊บหาคนแทนเลยคือคนที่เล่นกับที่ร้านอ่ะนี่อย่างเงี้ยไม่ชอบเลยคนที่เจออีเวนต์แล้วหาคนแทนมันก็แล้วแต่มันก็เป็นการอยู่รอดของเขาอะถูกปะล่ะเรามั่นใจว่าเขามีลูกมีอะไรที่เขารับผิดชอบเยอะแยะเราก็มีงานทุกวันการที่จะรับแทนใช่เรื่องประจำไม่มีทางหาร้านประจำได้ครบ14 1 อาทิตย์ถ้าวันละ2 ร้านใช่ไหมไม่มีทางที่จะทำได้ที่แบบ21 ร้านต่ออาทิตย์ไม่มีทางหาได้ที่ต้องจับมาจับต้องจับแทนต่ออาทิตย์2 ร้านคือวิ่งแบบศุกร์เสาร์คือ3 ร้านอะวิ่งแบบมีวันเสาร์เกือบ4 ร้านอะลงประมาณตี 4เริ่มตั้งแต่6 โมงลงประมาณตี 3แต่ว่าไม่ไหวจะไปให้คนอื่นก็ว่าแฮนแฮปปี้กว่าลงเทพเฮ้ยคุณแล้วแบบเจอของใหม่มันจะสดเวทีมันจะสดดีมากเลยถ้าสาวแย่ก็คือจะไปแย่แบบบนเวทีคือถ้ายิ่งแถบทองหล่อนะแบบโคตรชอบเลย800 1,200ก็ชอบเลยคนหนึ่งก็ได้วัน30,000ชิวๆร้านอะไรคะร้านคอนเนคชั่นตอนนั้นร้านหนึ่งแป๊บนึง2 อาทิตย์เคยเล่นเอ็นแชมป์แล้วก็AJT ก็จะบ่อยแฟนได้ร้านแบบง่ายๆแต่ได้ตังค์เยอะต้องลองนะเพราะว่าเป็นบรรยากาศมันไกลจากบ้านเลยมันใกล้บ้านเขามากเลยเดินไปข้างหน้าเลย15 นาทีพ่อพี่อยู่ตรงไหนเดี๋ยวนั้นเอาจากAJT ตังหนาคือเหรอในทั้งเกิดกรุงเทพก็มั่นใจเลยเพื่อนชั่วโมงครึ่ง1,800บ้าเปล่าแฟนได้มาแล้วแต่ร้านเนี่ยก็ร้าน1,800ถ้าริมน้ำไม่เคยเล่นแต่ร้านเนี้ย1,800ชั่วโมงครึ่งเนี่ย1,800อะไรแล้วเล่นไปได้เหรอเขาเอาไว้ใส่ใจเรื่องนั้นมีเราบ้างแล้วก็ไอฮอนเพื่อนเรา3 คนพี่ฮอนคนที่กำกับแต่เอ็นชั้นเด็กเยอะมากเลยเนาะเฮ้ยมุกเอ็นชั้นก็เจ้าดีแปลกมากแล้วก็ร้านหนึ่งมิสก็เคยเล่นอยู่เคยเล่นมิสด้วยก็เคยเห็นไม่เอาของเขายังไม่พอไปแทนแล้วก็ลงประจำเป็นท้ายจำได้เลยครับวันนั้นเปิดหมวกเสร็จไปมีพี่คนหนึ่งเดินเข้ามาจบมาธรรมศาสตร์แล้วเข้ามาจำหน้าน้องได้บอกเดี๋ยวพาไปเลี้ยงตอนเปิดหมวกเสร็จจะขยับ2 ทุ่มไปเอ็นท้ายต่อก็เลวดูเป็นคนเลวแต่เขาเลี้ยงอ่ะแบบมื้อใหญ่อ่ะว่าอาหารแพงมากไม่กล้าพักนั่งแพงจริงอ่ะไม่แพงธรรมดาแต่ไฮโซมากพยานหนูเนี่ยจำได้ไหมว่าใครเลี้ยงจิ๋วคุณก้อยผู้หญิงไปกันเยอะมากอ่ะไปประมาณ10 คนดีมากเลยนะชั้นดีแล้วไม่รู้วงอะไรเล่นก็ไม่รู้เป็นเด็กแบบเด็กที่ไอคิวบอลเด็กผมเกียง3 คนเล่นอยู่มั้ยปูนวะแล้วเราก็เลยแจมเลยอย่างมันอ่ะวงมันแล้วตอนนั้นอยู่กันครบเลยอ่ะโอ้โหตัดกันร้านระเบิดสนุกมากวงปูนี่3 คนให้ปูเด็กสุด22 26 27แล้วเขาทำอาชีพอะไรก็กินอ่ะแต่ต้องมีอาชีพหมดเลยที่เล่นกับพวกนั้นต้องมีอาชีพหมดเลยเฮ้ยเอาอีกแล้วอาทิตย์ที่แล้วจำไม่ได้เหรอไม่น่ากินเลยแต่เลิฟนี่เข้าใจไงว่าแบบคนทำอาชีพเป็นอาชีพจริงๆที่ต้องส่งเลี้ยงลูกค่านมลูกค่าเทอมลูกนู่นแบบทำเงินแค่แบบชั่วโมงครึ่ง600 800เหนื่อยนะแต่แบบก็จริงเนี่ยคือเข้าใจเลยว่ามีอีเวนต์เพราะอะไรแล้วมันต้องมีเลทของตัวเองอะถ้าแบบเรารับกับเลทนี้ได้ไหมถ้าแบบถ้าเป็นอย่างเราเนี้ยเราก็จะไม่รับต่ำกว่า800เราจะมีเลทของตัวเองคือ800นี่คือต้องใกล้ไม่ได้เลวนะแต่เราเล่น500 400 300มาเยอะแล้วเยอะเพราะเป็น1,000 ล้านแล้วไม่เป็น1,000 ล้านเป็น1,000 รอบแล้วเป็น1,000 รอบแล้ว500 300 400เนี่ยจนมันแบบไม่เอาแล้วอะเป็นแรกๆอะไม่ไหวจริงๆอะนั่งรถไปกลับก็250แล้วอะหนักค่าแท็กซี่เหมือนกันแต่น้ำเปล่า20 บาทจะ250ละไม่หมายถึงว่าระหว่างทางกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยหยิบที่ร้านไปดิ ที่ร้านกินเบียร์5-6 ขวดกินไปบางร้านก็กินไม่แล้วนะ200 ฟรีมีเอามินี่แล้วก็บางร้านก็ฟรีเพื่อนน่ะชอบเข้าใจว่ากินเบียร์กินเหล้าได้ฟรีจะบ้าเหรอเขาจะมีให้ขวดน้ำขวดอะไรน้ำขวดอะไรพี่อยากจะหยิบกินขวดโอ้ยได้พวกตลอดโอ้ยอิ่มแล้วลูกเอ้ยกินเองก็ได้แต่ชอบร้านแบบพวกย่านทองหล่อมันกินได้แบบเขามีให้แบบให้ห้ากินหมดแล้วให้ห้ากินไม่หมดก็ทิ้งไว้ของพวกนี้เดินไปหยิบได้เราไม่กินเนี่ยกับบังกี้เราก็เลยเอาไม้คนไหนเล่นมาง่าของกูหรอสาวก็ดีเล่นบังกี้สาวดีไปงานแทนสองฟองเลยวะ1,200เขาอีกฟองนึงนะรู้สึกมากเลยอ่ะนั่นกับเป็นโนเราต้องเกี่ยวร้องด้วยอย่างเดียวนั่นเองนะครับตอนนี้เราเห็นรุ่นพี่ก็เล่นเล่นรูทกันโอ้โหจริงๆรู้ได้ไหมเอาไปแม่800รู้เหรอ25ที่เขาเล่นก็พวกเหลือไว้อะอ๋อโอ้โหพี่5,800พี่โอมใช้แบบแป๊บเดียวชั่วโมงเดียวเคยทำเพลงแบบตื๊ดร้องกลางคืนแต่ไม่ชอบเลยไม่ร้องไปต่างจังหวัดด้วยนะร้องต่างจังหวัดด้วยกรุงเทพเลยปารามิวส์อะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยมาแล้วนะไปซื้อคาเฟ่อินเนอร์ซื้อในเซเว่นต้องไปเปิดปะมีดีเจคนหนึ่งแล้วก็นักร้อง3 คนโอ้โหแต่ก่อนไม่รู้ว่าดีเจผู้หญิงเป็นยังไงแล้วทำอะไรตอนเราจ้างมาแล้วเราวันนั้นจ้างซาร่ากิฟต์กับป้าใส่คนใบเขาที่ตูนไม่ได้เชียงใหม่มาโคตรบ่อยอ่ะขึ้นมาเชียงใหม่งานไปที่มังกี้อ่ะโอ้น้องวันนั้นน้องไปนะอ้าวหรือว่างานเดียวกันไหมเนี่ยเฮ้ยอันที่ไปเชียงใหม่วันนั้นที่จัดอ่ะหรอมาเหรอไปพี่เมย์เป็นคนจัดพี่เมย์เป็นงานโบกีนาตีบ้างพี่เมย์เป็นคนจัดก็มาแล้วอะไรที่ฮะแต่เบิร์กแล้วเพิ่งรู้ความโหดของผู้หญิงนะเวลาเป็นดีเจเลยชื่องานอะไรดีเจพาร์ตี้มันก็กระโดดตุ้มขึ้นแล้วแบบโอ้โหว่าไม่เอ็มไม่ชอบคืออะไรชอบเพราะว่าปูมูลพี่ได้ไปจับคนไปหรอปูมูลน้องไปเกือบทุกงานคนมันไม่ตั้งใจฟังเราก็เลยไม่ค่อยชอบร้องคนมันต้องการอย่างอื่นมากกว่ามาฟังร้องเพลงก็เลยใช่แต่ถ้าเป็นดีเจอยู่ในตู้แผ่นอันนั้นโอเคจริงนะว่าในวันที่พี่อาบูบูมแคสมาที่เรื่องคอมองว่ามันดีมากเลยนะแบบโคตรมันเนี่ยแบบต้นแบบเนี้ยเจ๋งมากทำไมแฟชั่นไม่พลาดแล้วที่นี่งานอะไรหมดเด็กกินดีแล้วนี่ไม่หนาวเลยโหขาเที่ยวบอกเลยไปหมดแล้วปั๊บเจ๋งได้เนาะจริงผู้ชายโหเยอะผู้ชายไปดูโหเยอะผู้หญิงดูก็เยอะนั่นแหละค่ะหมอไม่จัดไกลๆเลยก็ไม่ได้ไปคุณเราไปใส่ตู้ช่องปีเทนแบบย้อมสีผมไม่มาเลยจริงเชียงใหม่มีแต่คนหัวสีเลยมั้ยแต่เลยครับถ้าหากว่าใครเปิดดีสุดแล้วเราพี่จูมันคลาสสิกแต่บางคนอ่ะรู้ใช่เขากดแค่ปุ่มเพลย์ปุ่มเดียวนะที่เหลือข้ามเลยจัดมาแล้วจากบ้านก็มันก็โอเคอ่ะก็คือถ้ามันก็ได้อ่ะหน้าสวยอ่ะประเด็นคือหน้าสวยอ่ะแต่พวกนี้น่าจะเปิดสดอ่ะจำไม่ได้แล้วแต่เจมส์ใส่ปะลงคอแบบไม่แต่น่ารักมากเนี่ยก็วันนั้นจัดที่จริงเลยเขาใส่มาเหมือนกันเรานั่งเราเป็นคนจัดไปแล้วมาเขามาโอ้โหแบบนั่งอย่างเงี้ย4 คนนั่งแบบดูสวยจังนั่งดูตลอดสวยมากเห็นไหมเขาไม่แฟนยังแบบสงกรานต์เนี่ยแบบทุกคนแบบน่ากลัวมากเลยไม่เคยไปพอดีเจเขาใส่จะขึ้นอ่ะไม่น้ำเดินผ่านพอดีไงเป็นมอเตอร์อะไรวะมอเตอร์แลนด์มั้งมอเตอร์แลนด์เจเขาใส่ขึ้นพี่รู้จักไอ้วงไหนบ้างอ่ะอะไรวะไซด์อ่ะรู้โอ้โหนั้นมาเชียงใหม่สงกรานต์หนังมันอ่ะไปไปเชียงใหม่เหรอมาเชียงใหม่สงกรานต์อ่ะเล่นเวทีกลางลานบุญตาเด้งไปละเชียงใหม่มา20:00 น.อ่ะคนแบบปิดถนนแบบมาดูไฟอีสอ่ะโหไฟอีสมันโหดมากเลยนะเคยมากรุงเทพครั้งนึงด้วยที่ไหนโอ้โหสนุกมากไปมาโรดสนุกมากคือมันมีของไปนี้แล้วให้เราคนมาชนกันสนุกว่าเนื้อสงสัยวีเจมันสนุกถ้าเป็นแบบนั้นถ้าแบบไปเล่นน้ำมันตกมันที่ช่วงหนึ่งอ่ะน้ำชาคือร้องเพลงอะไรนะรักแท้ดีอ่ะเพลงอะไรจะเป็นแบบอย่างเงี้ยเหมือนกันร้องแล้วก็แดนแท้รู้ครับแล้ววันนั้นไปดูงานหนึ่งไว้เป็นของยูรูเพย์ไว้ไปถึงเบิร์กแล้วมันเป็นคอนเสิร์ตจักรยานมีเซาท์ไซด์มีอะไรพวกนี้เซาท์ไซด์ก็มันแล้วก็แบบเห็นน้ำชาก็เลยร้องแล้วแบบส่วนมันไม่เพลงมันแบบ นี่มันเติร์ฟไปแล้วแต่เป็นนักร้องเดี่ยวอะไรเงี้ยมันดูแปลกแต่ฝรั่งก็ไม่ใช่อะนะแต่ประชาแซ่บมากเลยนะเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวชาน่ารักสวยแล้วก็สวยคนละแบบหลายหรอกเขาสวยด้วยน่ารักด้วยแบบว่ามีความแบบน่ารักอยู่นี่น้ำชาร้อนจำได้เลยมีแดนเซอร์ที่หน้าเหมือนครูไก่มากวันนั้นนะครูไก่ก็ครูไก่ไงไม่ใช่หรอกอ้าวก็พี่ไก่ครูคาเลมเชก็ทำน้ำชาอันใหม่อ้าวมาแรงอ่ะถามพี่ไก่เลยค่ะพี่ไก่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งเต้นสองคนครูเด็ดท่าเปล่าแล้วคนหนึ่งก็หน้าเหมือนครูไก่ไปมากๆแต่ว่าฟองวันนี้เลยเนี่ยกลายเป็นว่ากลับไปดูแบบ YouTube ไปดูในย้อนหลังก็จะเจอแต่ไก่กูเตยหัวอะไรอย่างเงี้ยลอยชัวร์เลยแล้วก็กลับไปดูคอนเสิร์ตก็จะเจอคู่อู๋คู่เอ๋เป็นคอรัสอยู่ข้างหลังเราไม่สังเกตเลยนะใช่ไม่เคยสังเกตเลยไม่กินอะไรเลยก้อยคนนี้ชัวร์เลยต้องอยู่เป็นคอรัสอยู่ข้างหลังชัวร์แล้วก็เจอคนนี้คู่ป่านอะอย่างเยอะชัวร์เลยมุกเป็นอะไรคุยกันได้เย็นมากคุยกันได้เย็นก็เห็นมุกคุยกับพื้นป่ะล่ะอยากกินกับสลัดมุกคุยกับพื้นอะจริงแต่ว่ามันค่อยน้ำขับนี่เขาลืมแช่หวานลืมโดนมันจะสิงขอบได้บ้าเริ่มบ้าเมื่อกี้ก็เสียแล้วกินเองก็ได้เว้ยแต่เวลาเราใส่ตรงนี้ดูมันติดกระดุมถึงคอถึงอร่อยแม่ห่วงเรากระดาษนี่แบบปุ๊บอ๋อจะเปิดอีกเมนูหนึ่งแต่กินไม่ได้ถูกเที่ยวข้างในน่ะเนี่ยหน้าจะเหมือนไข่นะพี่กินไข่โอ้กินชิ้นอะไรนะผมหน้ารูปไข่ปะทำไมครับรูปไข่มากเลยจริงทำไมครับแม่ดูดีหน้าเขาเป็นรูปไข่เลยนี่ผู้ชายไข่คนหนึ่งอ่ะรู้จักก้าวแก๊ปปะคุณการตอบว่าคิวนายแก๊กอ่ะเฮ้ยลองทำดิเพื่อนน้องเหมือนนี่ดูดาวยังคือตัวนั้นอ่ะได้เหรอที่เลยตัวนั้นมีชื่อเขาเหมือนนะนี่นักฟ้าคนจีนอีกแล้วพี่ทำดิเหมือนเล่นตลอดชอบเหมือนนายแก๊กเหมือนได้เขียนโดนแล้วได้ทำไมพี่ภูมิเหมือนหลายคนจังเลยตั้งแต่ใครนะมะม่วงไม่ใช่ละคนนั้นน่ะบอยพี่ปังบอยประกอบเลยเหรอจริงเปล่าบอยนวดได้แค่นี้เหรอบอยประกอบโหนั้นอย่างหล่อตัวจริงโหสเปคเลยไปนวดไปเขาหล่อมากบอยประกอบน่าทายมากเลยเฮ้ยโหนั้นขาคนเล็กอะจริงเหรอหล่อมากไม่อันนี้โดมขาอย่างเล็กขาผู้หญิงขาแบบโหเล็กกว่าพี่คิวอ่ะเล็กกว่าพี่คิวอีกจริงๆอะไรไตคิวอ่ะเล็กยาวเลยมาเป็นล้าไอ้บูเชอร์กินทำชีสไม่ไหวแล้วเงียบข้างใครอ่ะปูนวิทแอร์กล้ากินได้ไงจักรจันทร์ยังก็จะกล้ากินนะอยากกินมากปล่อยว่าทำไมอ่ะสะกดจิตตัวเองเนี่ยดีนะเนี่ยโหได้แล้วต้องกินน้ำร้อนไม่ได้รักษาเสียงกินน้ำร้อนวันนั้นของพี่น้ำเสียงไม่มาฮะแห้งคอต้องกินสลัดปีจ้ะต้องกินของเย็นดีจังเลยจะกินน้ำร้อนเหมือนใครว่าพี่ป๊อปแคลอรี่แบบว่าแกก็เอาน้ำวางไว้ให้มันละลายแล้วเข้าเวฟก็ได้เราเล่นแต่น้ำไหลแล้วแต่คนนะเรากินน้ำเย็นทีไม่ใช่เลยต้องกินน้ำอุ่นไม่ได้เอ็มกินอะไรก็ได้ถ้าไปที่ร้านนะต้องกินน้ำเย็นถ้าผมก็เลยพี่ก่อนที่เวทีก็ไม่ต้องร้องเก็บถึงไม่ต้องไก่วันนั้นอ่ะก็อยากกินก่อนขึ้นพวกแมนอ่ะน้องกินน้ำเปล่ากินไหมไม่มีเสียงมันยืนหมุนอยู่ข้างเวทีเขาบอกไม่มีเสียงเลยเราก็มีเสียงเลยกินน้ำเข้าไปอ่ะน้ำปกตินะกินน้ำปกติเสียงไม่มาเสียงไงเราจำแล้วยังไงดีก็เลยวิ่งสะพักมาโอเคโอ้ตกใจอะไรทิ้งเสียงตอนเมื่อวานเนี่ยอยู่แบบจะหลบไม่หลบเตียงไม่ได้นี่ตกคอบ้าไปแล้วเวลาขึ้นเวทีคอแห้งจริงเมื่อวานไม่มีน่าจะเป็นที่เดินควานด้วยแบบไม่มีเวลายิ้มทีนะเหงื่อแห้งยิ้มทีนี่แบบ ติดอยากจะยิ้มให้กับการที่เฮ้ยกล้องมันจับนะตอนสัมภาษณ์อยู่ไอ้นี่หันมาคิวเลยใช่เหรอบอกพี่คุณไปแห้งมากคิวกับแม็กเห็นเลยที่แล้วอ่ะอย่างเงี้ยใช่มันแห้งจริงอ่ะคืออยากจะยิ้มไงแต่ว่าน้องติดไม่ได้ติดเงี้ยน้องชอบเงี้ยฟันแห้งเลยเนี่ยเวลายืนฟังมาไหมนะมีทุกมีเฮ้ยไม่ใช่แล้วมองจอนะพี่มองจอเขาถ่ายใครอยู่อันนั้นไม่เคยแห้งๆเลยปากจอขวามือรีบเลยพี่เอ็มก็นั่งมองจอมันอยู่เอ็มยิ้มอยู่แล้วอยู่ในน้ำก็มองจอเพราะมองมันจะมีจอข้างล่างเล็กๆให้ใครขี้มูกได้ไหมประเด็นอ่ะสัปดาห์แรกยังไม่มีแล้วเขาก็จะถ่ายไว้ที่น้ำไม่มีค่ะสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์มอนิเตอร์แล้วก็ยืนดูกล้องก็จับเอาเราก้มหน้าอีกนะกำเลยแต่ของเราเด่นนะสีแดงนะเห็นแล้วยังชัดอ่ะเสื้อมันสวยมากเลยที่แล้วมึงซีเสื้อสวยจริงคล้ายไฟอ่ะไม่ผมปูนเลยผมยืมส่องเสื้ออีกละชอบมากเลยเสื้อสบายมีช่วงหนึ่งที่ฮิตมากๆเลยแล้วทุกคนมีอ่ะแต่มันยอมแบบเนี้ยตรงไหนแบบนี้เหรอเสื้อแจ็คเก็ตอ่ะเสื้อแจ็คเก็ตแบบที่นางสีแดงอ่ะก็เลยไปจับตรงนี้แล้วแบบข้างในข้างนอกเป็นสับผ้าทุกทีกินเยอะก็สมัยตั้งเด็กแหวนเอาไปใส่กินเยอะสุดละนี่สงสารละน้ำหนักคือแกยืด3 โลกับ2 โลน้องวันเดียวลง2 โลอย่างเวอร์ถ่ายเมื่อเช้าทางหนักเลย67เลยเฮ้ยเฉยเลยเริ่มมาแล้วได้ปอนแล้วก็ลดมาทำเป็น45ชัดเลยตรวจเลือดด่วนจะบ้าแล้วปากเสียตรวจเลือดเลยนะเท่าโน้ตละ2 โลเนี่ยโหไปโรงพยาบาลเสียวนะตรวจเลือดใช่สิเลือดม่วงเป็นซันตับที่ยังสูงม่วงฉี่หรือเปล่าวะเป็นซันตับที่ยังสูงวะทำไมเขาไม่ส่งผลมาเลยอ่ะหมอบอกว่าถ้าส่งมากลัวพี่รับไม่ได้ก็เลยไม่ส่งเลยวะ800 กว่าเพราะว่าเจอประกาศวันนี้เนี่ยกินเขาเอาเลยพี่เหรอว่าภูมิที่2นะจริงๆแล้วคะแนนเข้าสูงมากแต่ทั้งหมดในการน่าจะเป็นเขาดันสูงไปด้วยไวรัสตับเสียจำบ้าเป็นไวรัสตับเสียยุ่งเลยนะติดเชื้อโรคร้ายแรงติดทางน้ำลายไม่ใช่ติดกันหมดเลยนะไวรัสตับจริงเหรอมีภูมิอยู่แล้วก่อนหน้านี้เคยตรวจเนี่ยก็มีภูมิทุกคนก็ต้องเคยฉีดป่ะวะไม่ใช่ภูมิธรรมดาคะแนนมันได้ประมาณ6,800,000ฉีดละห่างแต่เพิ่ม5,000,000คะแนนแต่เอ็นไตเนี่ยตอบคุณสูงมากเนี่ยหรอสูงก็คะแนนโหวตต้องบอกว่ารักษาตัวคะแนนโหวตเท่าไหร่เอาคะแนนเก็บตัวคะแนนเอ็มไซมาลบแบบนี้ไอ้บ้าแค่ดีนะแม็กซ์วางแผนแล้วถ้าแม็กซ์ออกนะจะกลับบ้านไปโหวตเองอย่าพูดนะจริงอะไรฮะเหมือนไม่ทันหรือเปล่าเหมือนไม่ทันใช่ไหมก็เหมือนบิ๊กแรกที่พูดอะไรเล่นๆเลยก็ยืนกันหมดเรื่องเมื่อวานล้อผมทางเวทีเดี๋ยวรู้วันนี้เมื่อวานใช่ไหมเดี๋ยวรู้เพื่อนๆจะได้กระตุ้นกันไหมไอ้คิวก่อนแล้วคนแรกเลยไปยืนเลยไปบิวใช่ป่ะถ้าใครได้ยืนแล้วมันจะรู้มันจะมีความรู้สึกว่าถือเป็นมาสุดท้ายของเวทีเลยเป็นการดื้อแล้วทุกคนตั้งใจมากคนเลื่อนตั้งใจกันใหญ่เลยเมื่อวานทำเพื่อนเมย์แล้วน้ำพุ่งอย่างนี้เลยอ่ะฮะคุณมงไม่รู้คุณมงยังไม่รู้ก้อนหนังน้ำพุ่งอ่ะเนี่ยน้ำไส้กรอกอะไรมุกไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยตามไปทางเลยคิดว่าจะรู้แต่ไม่รู้ทำเป็นเนี่ยทำคือทำเป็นไม่รู้อ่ะเนี่ยหลังเนี่ยก็รู้ว่าทำเป็นไม่รู้ทำเป็นใส่ทำเป็นไก่วันแรกแบบนี้ก็ไม่รู้เนาะคืนนั้นอะตกลงอะไม่ได้กินน้ำแล้วตาขำแล้วปากสั่นเลยคือตอนนี้แม่อยากรู้แล้วว่าตอนกลับไปนี่บอกแม่คนแรกถ่ายลงมันรู้ว่าไหนเป็นนั่นนี่อีก2 เดือนนะฮะไม่รู้แต่อยู่กันวิสุดท้ายอ่ะวิสุดท้ายก็ยังอยู่อีกเดือนนึงแล้วก็อยู่ต่อไปโอเคไม่เข้าใจว่าอยู่ทำไมเลยได้24 ชั่วโมงตามติดชีวิตตักกะตักคนเดียวเด็กตักกะตักก็จะเป็นดักแน่กระจันใช่แล้วเสื้อผ้าก็ได้อย่างเงี้ยตักกะตักจะเล่นหมอนข้างหรืออะไรทั้งอย่างเล่นผ้าห่มอะไรพวกเนี้ยถ้าสมมติพี่อยู่คนเดียวได้ คิดดูถ้าคิวอยู่บ้านหลังนู้นคนเดียวเงียบโมเมนต์ก็มันทั้งวันเนี่ยคนนั่งลุ้นมันจะขยับแล้วแพนด้าคือเมื่อดาวนอนทั้งวันอะคือเมื่อดาวเพิ่งตื่นแล้วก็ตกใจมากมันนั่งอยู่ที่โซฟาดำพักหนึ่งเงาดำๆมันข้างอะไอ้นิวเดินมาท่านี้เว้ยเดินท่านี้ในห้องน้ำใช่เหรอจริงมันเดินท่านี้มันขี้เกียจเลยทำไมมันหนาวจังวะขี้เกียจแม้กระทั่งยืดตัวเดินมาหาล้อมเสร็จเดินตลกคิวเดินตลกอะนอนขอแกนขอเม็ดไหมแล้วกินหน่อยดิเท่าแกไม่โบหมดไม่โบมีนี่จ้ะโอ้หมดแล้วหมดแล้วเข้าใจฟิวเลยทุกวันนี้ที่แกในห้องเหลือปะเนี่ยแล้วเดียวเหลือสองเจอกินแบบนั้นนี่หนูกลัวเลยนะดมนี่กินแบบนั้นหรือเปล่าเมื่อวันนั้นตดอยู่ในห้องน้ำไงคือไม่กล้าจะให้ใครดมแล้วมันเดินมาทำอะไรไม่รู้อ่ะมันก้มอยู่ตรงเนี้ยอาจารย์มันจับกางเกงหรืออะไรทุกอย่างบอกว่าอะไรแบบมันสวยหรืออะไรสักอย่างเฮ้ยสวยอ่ะพี่ก็หมอบอยู่ตรงนี้ก็พอดีสูดเข้าไปสูดพี่น้ำนี่เนี่ยเฮ้ยดันพี่น้ำลุกทันทีทันใดแล้วก็หนังจะเจอตกกับทุกคนไปแล้วยิ่งอันนี้ตอนวานโดนเต็มเลยพี่เมย์ก็โดนพี่เมย์ยืมมือหน่อยอะไรไม่รู้ติดตัวแล้วมันโดนมือสงสัยมือสั่นเลยมันน่าโหดที่สุดอ่ะมันไม่ยืมมือแล้วมันดึงมือไอ้อดนี่อย่างเงี้ยอะไรอ่ะสั่นสะเทือนอะไรจ้ะเราเป็นแผนชูปอนมือคือเปิดเพลงซ้อมเว้ยก่อนจะเล่นมาโทรตึ๊ดก่อนขึ้นก่อนถ้าร้องตึ๊ดแปะตดโทรแล้ววงแปะต้องแข่งตลอดปอนบอกว่าถ้าทำงั้นจะสนิทมากใช่ไหมใช่แสดงว่าต้องสนิทจริงๆจะสนิทเลยฮะถ้าโอดนะไม่อยากเอากิมมุกว่าคนนี้สนิทคนไม่สนิททำไมทำมีไม่ให้กินด้วยตอนนี้เราเปียกมากอยากจะบอกว่าโจ๊กมุกก็มีขี้มุกน้ำใช่เหรอเมื่อกี้ตอนมุกไปหยิบน้ำเดินไปคุยกับตู้เย็นอ่ะเนี่ยจะไปป้ายหรือจะไปดิดมุกกับน้ำผลไม้ขวดนึงมีเหรอไม่มีแล้วไม่มีแล้วเต็มโต๊ะเลยไม่เห็นเลยบ้าเป็นมูที่โผล่เนี่ยบอลบองไม่มาโอ้ยอิ่มวะเก็บไว้อันนึงเป็นรางวัลเต็มรางวัลอะไรไอ้พี่เดี๋ยวนั่งสวดมนต์เดี๋ยวได้ฉันมีภูมิได้แป๊บนึงแต่ว่าต้องรอกินข้าวหมดอะไรกินเร็วใครกินกับพี่เอ็มกินอะไรดีกินไงคิวไปนั่งโต๊ะนู้นนะเดี๋ยวก็วิ่งนู่นอีกจะพูดไปคิวว่าพอลูกเดียวเกมสลาแล้วเป่าเลยพี่คิวเมื่อวานมันดังขึ้นมาก็แต่ไม่ออกใช่พี่คิวไม่ชอบวะพี่ไม่ชอบก็แต่ไม่ชอบเลยเห็นมันนิ่งล้างแป๊บนี่เอาไปใกล้ๆคิวเลยอย่าแกลองทำน้ำผมกับพี่คิวดูเรื่องเลยใส่หน้านะพวกจริงไม่จับมันนี่มาบดแปะทีไรจะต้องมีข้างนี้บอกไปเคยมีเพื่อนเนี่ยทำไมกูไม่ยอมไปผู้ชายฟังแล้วไม่หยิบไม่หยิบไอ้โง่ยังกันเล่นละครอยู่ด้วยแต่เอาเดี๋ยวแล้วแต่มันอร่อยจริงเนี่ยคนละชิ้นมันไม่หวานระแวงเลยแบบน่าพี่หมูต้องเป่าเลยคิวแย่งมาเล่นไม่ได้มีเพื่อนคนหนึ่งก็ไม่ชอบเหมือนกันเล่นไม่ได้นะเมื่อวานนี่แค่เดินแบบว่าคิวเป็นไงบ้างเหรอเดี๋ยวอ้วกก่อนจะชูรังให้พี่ออกไปกับพี่ยังพี่กินไหมเนี่ยพี่ออกไปพี่ไม่ได้กินธรรมชาติอ้าวยุ่งเลยโอ้โหหางงอกครับวันนี้หอมหวานมากได้ถุงยาเป็นใหม่ของมูคนนี้บ้านเฮาส์ค่ะขอสลับร้อยแก้วอินค่ะขอเป็นอย่างอื่นได้ไหมสลับข้าวเหนียวมะม่วงกับข้าวเหนียวมะม่วงอีกข้าวเหนียวทุเรียนเนี่ยโอ้จะกินได้ยำเลยอยากกินทุเรียนใครแกล้งมือบุกเป่าปากทุเรียนแบบจริงอ่ะเขาเรียกว่าสลัดไม่เหรอไม่สลัดมุกพูดสลัดไม่เหรอเมื่อกี้สลัด ทุเรียนนี่กลิ่นแรงกว่าสลับมัน10 เท่าคือถ้าข้าวเหนียวทุเรียนมาคือบ้านเราจะมีกลิ่นทุเรียนไปอีกประมาณไม่เอาไม่กิน2 วันมาเลยครับมาเลยครับต่อปวดท้องมาเลยครับผมเป็นไปได้ยากมันไปได้ยากมากที่จะเขาไม่มีทางเอาทุเรียนมาเลยว่าไม่มีทางเขาต้องคิดถึงคนนี้แบบไม่ได้ที่ไม่กินอ่ะใช่นะไม่กินนะวิ่งออกมาข้างนอกเลยนะมีคนไม่กินด้วยคนที่ไม่กินมันเหม็นตรงไหนหอมไหมเออหอมมันหอมนะหอมมันหลายเนาะแม่ชอบซื้อทุเรียนแม่คุณยายอ่ะแล้วแบบใส่รถอ่ะโอ้โหแมวเรากินถ้ากินอ่ะจะไม่เหม็นแต่คือถ้าแบบว่าเอาใส่รถเนี่ยหนักแล้วอยู่หลายวันแล้วก็มันอยู่หลายวันอ่ะแล้วโหแล้วแม่ก็พยายามนะเอาไว้หลังรถให้เราไม่รู้เราคงกินเคยดูแต่หลังเราจะกลางรถมันเที่ยวเคยเห็นรูปยิ่งจอดรถที่ร้อนๆแบบกินเขาค่อยแบบที่เปิดประตูกินทุกคนเลยแล้วเขาชอบหลอกตรงก้อนเปิดประตูของรถเป็นคนจะผูกไว้มากผูกไว้มาลูกเราเป็นทุกอย่างเลยแล้วก็วิ่งเกือบกลัวรถเหม็นแต่ทุเรียนทอดโอเคไม่ได้ทุเรียนทอดแกกินปะนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่โอเคก็เลยไม่ได้วอร์มเสียงก็เรียนทอดมันไม่เหม็นใช่มันอร่อยมากอ่ะค่อยวอร์มความจริงอะไรมาเลยไม่โอเคอ่ะเวลาเจอทุเรียนกินซ่อนทุเรียนในบ้านอ่ะโอ้โหยังไม่อิ่มจะตายชัวร์ดูก่อนน้ำไม่ใช่ช่องฟรีซมั้งเด็ดอ่ะเด็ดเลยอ่ะปวดกล้วยก่อนทุกคนนี่ขอนั่งสดแบบพักเลยนะได้แบบมุกกินใหญ่เลยเอางั้นเลยเอางั้นเลยเหรอพี่ปูบวชอย่างนั้นได้ปะบวชได้ดิถ้าบวชก็เอาอย่างนั้นพี่รับสังวานให้พรปกติพี่ปูบวชกี่เดือนนะมันสังวานในหัวชอบอ่ะ5 อาทิตย์อะไรหรอเดือนกลับอุ้ยไม่ได้นะวันนั้นอะลืมไปว่าปวดน้ำห้องไงต้องสุกหมดสภาพมาดีมาทุกมาพาตัวหัวมือนาสัตุมาเวนุกูไปเรื่อยเลยแล้วแม่ก็เดือดต้องไม่เป็นพี่โมเอาน้ำมาแล้วกวนน้ำด้วยพี่เป็นคิดน้ำคิดพี่เอ็มเป็นคิดเพราะเวลาคนสวดมนต์พี่เอ็มเลยปูนเป็นคิดหรอแล้วไปบวชได้ยังไงบวชคือปูนเป็นคิดคนเดียวในบ้านเป็นคิดด้วยตัวเองเป็นคิดด้วยตัวเองเปลี่ยนหรอเลือกด้วยตัวเองเปลี่ยนไปไม่เชิงว่าเปลี่ยนนะคือแบบว่าเปลี่ยนหลังบวชม.2แต่ว่าก็แอบไปนี่เขาเลือกด้วยตัวเขาแบบว่าเหมือนกับที่บ้านเป็นพุทธอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราเด็กไงเราเป็นเด็กน้อยเราก็ไม่รู้เราก็กลัวนึกว่ามันผิดอะไรเงี้ยเราแบบแตกต่างจากที่บ้านเราก็เลือกบอกแต่พอสุดท้ายเราก็บอกที่บ้านบอกก็ดีอะไรก็ได้ศาสนาไหนก็สอนให้คนเป็นคนดีจบมันแล้วแต่คนว่าเปลี่ยนก่อนหลังบวชหรือก่อนบวชก่อนจริงๆเป็นก่อนบวชแต่ที่เราบวชคือ1คือเราพ่อแม่ไม่เคยบังคับให้บวชนะพ่อแม่พูดได้ว่าจะไม่บวชก็ไม่บวชเรื่องของเองชีวิตเองอะไรเงี้ยแต่รู้สึกแบบมันเหมือนเป็นหน้าที่ของลูกผู้ชายที่จะต้องบวชให้พ่อแม่ก็เลยบวชตัดสินใจบวชเองแต่มันดีมากนะเขาบวชเสร็จปุ๊บน้ำก็พูดชอบเลยไม่น้ำเลือกแล้วแต่ว่าไม่ค่อยพูดดีกว่าแล้วตอนน้ำบวชมันอะไรอ่ะบวชให้พ่อแม่มาไม่น้ำเลือกว่าน้ำจะไม่มีแต่ว่าคือใจไม่รู้สึกว่ายังไงบางอย่างอ่ะที่เรารู้สึกว่าแบบบางครั้งเราต้องหันกลับไปพึ่งเขาอยู่ดีอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าก็บอกไปแล้วว่าเป็นพุทธแต่ว่าไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้เคยกินนะเพจไม่เช่นแต่ว่าคนโบราณเขาพูดว่าแบบเรื่องไม่มีศาสนาเขาจะโวยวายแล้วก็เตยแบบแล้วมีเสลหนุกมีแดงมีสีแดงแต่ดูเขาเวลาสุดเขาเราแม็กใช่ไหมเรามื้อเย็นบ้างหรือกลางวันมื้อเย็นมื้อเย็นอะไรมวยคิวปะไม่ต้องล้างเหรอเดี๋ยวพี่ล้างเองมันวนมาเร็วอะไรวนโคตรไวอ่ะเดี๋ยวนี้วนไวมากตักกระเดือยมันเยอะมากมันเยอะสีมันก็ไม่เยอะหรอกไม้แล้วสีแดงคืออะไรเคลอปี้น้ำแดงนี่แหละแล้วมาไงไม่แล้วเมื่อวานล้างเสร็จแล้วปุ๊บแล้วใครมากินต่อเที่ยงเลยไม่ใช่ผมอ่ะผมกินไอ้ตองกากแต่ไม่จำได้มันมีน้ำจิ้มเห็นวางไว้ตรงนี้เอางี้เมื่อวานตอนคนสุดท้ายอ่ะผมกองขึ้นไปนอนจะมีแค่จานเดียวแล้วก็ถ้วยน้ำจิ้มอันเดียวแล้วมี2 จานแก้วเป็นพี่ทีมงานบ้างั้นก็ต้องมีคนกินระหว่างไว้ใครจะมาก็มันล้างหมดไปแล้วแต่เราก็ล้างหมดไปแล้วนะล้างหมดไปแล้วล้างมือลงมากินตอนคืนหรือเปล่าต้องมีคนกินอ่ะเขาบอกว่าไม่ต้องล้างมีคนละเมอมากินข้าวล้างเองมันเป็นพี่ใช่เอาตอนเช้าเขาล้างเองไม่เหรอเอางี้ดีกว่ามีใครกินปะไม่มีก็เป็นพี่ทีมงาน ก็แค่ฮัลโหลพี่ออกมาใครจะกินนะเอ้ยมากินให้เราล้างนะไม่น้ำสีแดงอาจจะเป็นน้ำสลับปี้เขาเอามาเทเอางี้เอาแค่น้ำสลับปี้ใครเอามาเทก่อนเนี่ยก็บอกว่าพี่ทีมงานก็ถ้ามันไม่ใช่พวกเราจะเป็นใครล่ะก็เป็นพี่ทีมงานก็อาจจะเป็นไปได้ตอนนี้เขามาเก็บบ้านแล้วเขาไปหยิบแบบจากนู่นจากนั่นมาเทมาแล้วอะไรเปล่าเขาไม่รู้คิวไปถุยออกคนที่ไม่น่าเข้าใกล้มาล้างล้างไม่ต้องล้างล้างเลยเมื่อเช้าตื่นมาแบบมีเสลดมีทะเลต้องขาเสลดเป็นไหมจริงขาเสลดทำไม่เป็นเหมือนกันทำไม่เป็นเกิดมาไม่เคยขาเสลดขาเสลดไม่เป็นแบบขึ้นอย่างทำไม่เป็นทำบ่อยก็ไม่ทำงานก็ปล่อยนะกินน้ำจริงๆแล้วมันไม่ได้ขาเหมือนหายใจเข้าแรงๆด้วยถ้าแกมีน้ำมูกหายใจเข้าแรงๆมันก็เป็นไม่อยากเป็นหวัดในบ้านเองคืออะไรไม่เป็นไรไงเราไม่มันเยอะจังหวะบอกว่าอยากให้คิวอยู่ใกล้ไม่ใช่เป็นแบบนิดหน่อยดิเป็นแบบเป็นไข้น้ำมูกไหลไม่หยุดอ่ะเวลาเป็นทีน้ำมูกอย่างเงี้ยหมดปองนึงอ่ะไม่พออย่างเงี้ยไม่พอช่วงสองมันไหลอย่างเงี้ยเลยโคตรเละเลยเวลาสองมันเป็นทีเลยอุดไว้เลยอย่างเงี้ยอย่างนั่งอย่างเงี้ยปุ๊บน้ำมูกไม่เหนียวอ่ะเป็นน้ำมูกแบบนี่แหละนั่นแหละไม่สบายน้องใส่ยัดไว้เลยใช่เรียนแล้วก็ยัดไปเลยหมูกล่อไปนะไม่ดีหมูกล่อตอนนั้นไปทางปากเอาลิ้นออกด้วยนะไม่แล้วสอบทีไรแล้วมือหนึ่งพกทิชชู่อ่ะตอนสอบจะเป็นแล้วก็กับก่อนเรียนสอบอะไรอย่างเงี้ยบัตรเมื่อเช้าเคยเชิญในห้องสอบประมาณ50ทีป่ะถ้าเชยเรื่อยๆเกียดอ่ะ50ทีเลยมันเป็นเหมือนภูมิแพ้เราขี้หงุดหงิดมากเวลาเราสอบเป็นเพราะในห้องสอบด้วยเป็นบ้าเลยเกียดตรงที่ใครกระดิกขาข้างอ่ะเคยมีทีนึงนะซ้ายน้ำนั่งมุมสุดของห้องเลยนี่มันก็กระดิกนี่ก็กระดิกนี่ก็กระดิกแล้วแบบแกกระดิกโมโหมากตอนนั้นก็เลยเป็นวันที่อยู่ในตัวเลคเชอร์แล้วแบบกรี๊ดวิ่งออกมาก็หงุดหงิดจากอันนี้แล้วหงุดหงิดต้องนั่งรอยแล้วแบบอย่างเงี้ยวิ่งอย่างเงี้ยลบจิตนะไม่ใช่เราเป็นนะคนที่แบบคัดเชยบ่อยๆแล้วก็ไออ่ะไม่ไอแล้วคือเราเข้าใจเขานะว่าเขาไม่สบายแต่ว่าบางทีเราทำข้อสอบอยู่แล้วมันก็โอยเราเคยมุ้งหัวอย่างนึงคือข้างๆไม่เราไม่ใช่อย่างเงี้ยเรามาตุ้มเลยแล้วตุ้มเลยเสียงดังๆคนในห้องว่าไงคนในห้องว่าไงวะพี่มีคือเป็นซีโอแบบว่าออกไปก่อนไหมอะไรเงี้ยออกไปฮัทเชอร์ให้เสร็จก่อนแล้วผมก็ออกไปฮัทเชอร์มันเสร็จก่อนคุณช่วยออกไปแล้วเราเข้ามาเราก็เอาอีกอ่ะตอนเดินเข้ามาระหว่างเดินอยู่เอาอีกเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมใช่เพราะคุณเป็นภูมิแพ้อย่างปูยาจารย์จะชอบไม่กินยากับมันสอบก็เป็นภูมิแพ้ง่วงทำไมเวลาสอบเราง่วงจังเลยวะเราเคยหลับอ่ะแล้วก็ตื่นขึ้นมาแบบเฮ้ยคือหลับเลยอะเพื่อนน้ำเป็นทำอยู่อะแล้วก็หลับแต่ฝนแล้วก็แบบฝนผิดรูอะแล้วก็หลับเพื่อนเราเนี่ยมันมั่วข้อสอบแล้วมันฝนไม่รู้หัวใจอะไรเงี้ยข้อสอบอะไรก็เกินไปจริงฝนไม่รู้หัวใจฝนแบบข้อผิดไล่มาปะเอ้ยฝนผิดแบบสัวข้อหนึ่ง2-3 ข้อแล้วเรียงผิดหมดเลยลืมข้อ4ผิดหมดเลยอะทีนี้เราก็จะข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9รันผิดแล้วคนที่ทำข้อสอบคือ60 ข้อนี่เก่งมากจริงใช่มันมีอย่างโอเนี่ยมันได้สูตรนี่คือเก่งมากเลยนะเขาต้องเฉลี่ยมาแล้วเองใช่ใน4 ข้อต่อไปมันเก่งจริงนะเพราะฉะนั้นเวลาโม่ก็จะโม่อย่างนี้ก็จริงเหรอคนเราไม่รู้ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยจะวิชาถ้าไม่รู้อะไรเลยต้องโม่อย่างน้อยๆจะได้1 ใน 4แต่ก็เคยเจอนะไม่ใช่หรอมันจะได้เหรอแต่ถ้ามีถึงงงก็5 อันมันจะได้แล้วแต่ด้วยว่าดวงใครจะลงอะไรพี่อาจจะเอากอไก่ก่อนน้ำอาจจะขอควายก่อนเราเริ่มจากขอควายอาจจะเป็นกอไก่นะตอนสอบแอดมิชชั่นอ่ะไม่ได้ใช้คะแนนวิทย์2ใช่ป่ะวิทยาศาสตร์2ไม่ได้ใช้คะแนนก็เข้าได้25 1 ใน 4จากร้อยภูมิใจแล้วของแม่ก็เวลาทำไม่ได้ไม่เก็บไม่ทำเลยไม่อ่านเลยเว้นไว้แล้วก็ทำข้ออื่นก่อนแล้วก็มาดูข้อเนี้ยว่าตรงกลางเนี้ยมันอะไรมันล้าหนักไปทางไหนอะไรยังไม่ได้แต่วิชาหนึ่งที่มหาลัยเกลียดมากคือแบบทำผิดติดลบอ่ะโอ้บ่อยแล้วมีคนติดลบอ่ะคิดดูดิ100 ข้อติดลบ30คือมันทำผิดหมดพิโมเลยอ่ะมันมีโรงเรียนตรวจวิชาอันนึงไม่บอกชื่อเขาสอนวิธีการมั่วเลยสอนที่การมั่วเลยหลักการมั่วให้มันใช่แต่ดูโจทย์ด้วยนะดูโจทย์ดูช้อยเราก็เลือกแล้วช่วงที่น้ำสอบแกะแผ่นน้ำก็เข้าไปดูวิชาเลขคูณเลยแล้วเป็นไง40เต็ม 100ก็ยังไม่ได้ผลได้น้อยผมสอบง่ายเลยนะไม่แต่ว่ามันไม่ได้ผลไม่ได้ใช้ขวดเลยอะคือมั่วเอาอย่างเดียวใช่เพราะไม่ได้ใช้คะแนนไม่ได้ใช้ตอนแอดมิชชั่นไม่ได้ใช้เพราะคณะที่ยื่นไม่ได้ใช้คะแนนนั้น ไม่ได้ไทยเลข2กับวิทย์2ไปอ่านก็เลยเขาเป็นรูมาของอย่างวิทยาศาสตร์เนี่ยส่วนคุณถ้าคุณเจอโจทย์ยาวๆอย่างเงี้ย2ไม่กับ3แต่เลขอ่ะจะตอบ0กับ1เยอะถ้าวิทยาศาสตร์จะตอบ2กับ3เยอะโจทย์ยาวๆมาแล้วคิดไปเลย2ข้อเหรอเลขคำตอบใช่ใช่ส่วนใหญ่เลขเนี่ยยาวแบบหน้าครึ่งตอบ2ก็เหมือนตอบกันนะมันเลขก็ตอบ0อันนี้เกิดกับ1ไอ้พวกสอบแก่นแล้วเท่าไหร่อันนี้ที่พวกสอบมานี่หว่ามาน้ำนั่งดูคลิปใน YouTube อ๋อเหรอน่าจะเป็นเขาเป็นโรงเรียนแหละแต่แล้วก็แบบน้ำแบบสรุปแบบไล่ๆแบบ170ซึ่งอะไรไม่ได้แล้วอ่ะใกล้แล้วอ่ะต้องน้อยนะถือว่าน้อยต้องลงสมัครสอบแล้วไม่สอบแกตอนแรกคิดว่าพี่สอบแล้วใครได้ก็สอบไอเรียนสายช่างเลยแล้วเพื่อนไม่สอบวันนี้รุ่นพี่ติดลง3คือจำไม่ได้จริงๆเลยลงคณิตหรือว่าลอยแต่ไม่ได้ลงแผนคณิตลงวิทย์ลงอันนี้ไปโอนเราลุ้นแผนเราแรกใช่ป่ะรุ่นแรกที่ทรมานมากเลยนี่ไม่มีเลยทรมานจิตใจตอนแรกทำบ่นกันหลังกันดีนะแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยเก็บไปนั่งทำตอนแรกนั่งอ่านโจทย์นั่งมันมีตัวอย่างอะไรบ้างตัวอย่างข้อสอบแล้วก็นั่งอ่านตัวอย่างข้อสอบแล้วเพื่อนนั่งทำตัวอย่างข้อสอบไม่ได้ไปไม่เอาตัวอย่างมาเฉลยข้างหลังมันก็ลบไปทางข้อหนึ่งข้อสองคือแบบเสียเวลาไปพี่นั่งทำพอเข้าใจแม่ไอ้แกนั่งแบบไม่มีเงินตกเรียนใครต้องสอนต้องการอะไรจากเราครึ่งชั่วโมงนี่ตรงที่แบบว่าสมมติปีนี้ง่ายปีต่อไปยากปีที่แล้วมียากสมมติเด็กปีนี้ได้คะแนนน้อยปีที่แล้วได้คะแนนมาเอาเพราะคะแนนของตัวเองมากมาลงแล้วเด็กปีนี้ทำไงอ่ะใช่วันนั้นถ้าถามมันไม่เท่ากันถ้าอย่างนั้นก็บังคับไปเลยปีก็เหมือนสมาร์ทวันไม่ได้เกี่ยวได้2 ปีใช่แต่อันนั้นคือเหมือนแบบ4 อยู่ทั้งหมดก็เกี่ยว2 ปีบ้างอันนั้นคือม.อะไรก็ได้ไงม.4มาสอบก็ได้ม.5ก็ได้ม.3มาสอบก็ได้ม.1ก็ได้แกะแผ่นเราสอบตอนไหนม.5ม.แกะแผ่นตอนนี้ม.6ตอนนี้มันเปลี่ยนแกะแผ่นก็คือม.6สอบได้ครั้งเดียวยกเว้นแต่คุณจะซิลสอบได้หลายครั้งแต่ใช้รหัสเดิมก็เริ่มได้ตั้งแต่ม.6ไงมันต้องเริ่มม.6แล้วไม่สามารถจะเก็บสะสมได้เหมือนสมาร์ทวอนพร้อมยังไม่ขอแป๊บนึงประสิทธิ์เอากระเป๋าเมื่อเอากระเป๋ามาเรียงมาเรียงอะไรใครขาดเรียงทีมหน่อยยังเดี๋ยวใครไม่เรียงขาดใบหนึ่งอ่ะเรากระเป๋าสีอะไรสีฟ้าขาดแม็กยังค่อยๆเสียงนี้เลยวันนี้แอบขี้เกียจเข้าไปเดี๋ยวต้องขี้เกียจโอ้ขี้เกียจก็คือนอนไม่หลับเลยอ๋อเสียงผู้น้องมีติดแบบเคยเป็นปะเราไม่หลับทั้งคืนเลยเฮ้ยน่ะจริงนอนไม่หลับจริงเมื่อคืนเป็นบัตรเป็นอะไรก็คิดมั่วคิดอะไรหัวเต็มเราก็เป็นแล้วก่อนนอนจะคิดแบบคิดดีมันเราคิดอะไรที่เราทำไม่ดีมาโอ้คิดโอ้เต็มเลยไม่ไหวหัวจะระเบิดเดี๋ยวพี่หายไปเซลฟี่ใหม่แล้วทุกวันค่ะไปพากันอ้อมชวนไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจเลยต้องเขาแม่ค่ะโอ้ยอย่าตีนเฉยอย่าตีนเฉยโอ้ยไม่ต้องติดกระดุมหรือไม่มันโน้ตอ่ะไม่ขาดติดบ้าหรือเปล่าแน่จะบ้าหรือเปล่าแน่ไม่เชื่อฟังแฟนไม่ดีนะนี่หรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยคนที่ร้านไม่โหวตเราละเดี๋ยวโหวตคนที่ร้านติดขาดที่จะติดติดคอใส่แล้วจะติดสายเรียกถ้าสายแล้วอ่ะคนที่ร้านต้องไม่โหวตเราแล้วแน่เลยการจะเป็นโหวตพี่องค์ที่แตงกวาโหวตเราแน่เลยอ่ะเราจะร้อนอยู่ในแฉก็มาพี่องค์ที่แตงมาสวดมนต์รักสวดมนต์กันลุกเฮ้ยยูนของคนที่ร้านได้เลยโหวตเราด้วยนะเราบอกเขาไปตีนห้องเลยโอ้ตะโมตะ